เก็บบรรยากาศริมแม่น้ำมูลมาฝากครับกับผู้บ่าวไทยบ้านริมแม่น้ำมูลครับรอแต่มันไปถ่ายรูปตัวเขาไปยาเบ็ดมันโอ้เดี๋ยวต้องลงสารคดีเนี่ยให้เชิดมันไม่เชี่ยวให้เชิดมาดูเนี่ยรายการกบเหนือกันแล้วงานนั่นงานนั้นโยนไว้เหรอพ่อเออเฮ็ดกวาดป่ะยังหันล่ะยาเบิ่งเลยมันมันขาดหรือเปล่าฮะตัวหนามแน่ตัวหนามไปก่อนคุณแน่หนึ่งห้าเอาหัวเนี่ยไปตัวหนามไปก่อนคุณแน่หนึ่งห้าเลยตกน้ำสิฮาวดาราจำเป็นร้องห่วยเรามาดูวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำมูลอันนี้เรื่องจริงเลยดูสิครับดูสิครับโอ้โหมีมวลยาสูบนำได้พายเรือไปแล้วปลาดุกน้อยวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวประมงริมแม่น้ำมูลโอ้โหเฮ้เข้าป่าแสดงว่ากินแล้วใช่กินแล้วครับเข้าป่าไปแล้วโอ้โหติดนะเนี่ยติดนะเนี่ยโอ้โหตัวนี้หลายสิบกิโลท่านผู้ชมเป็นตายานอีหลีชาวประมงมุดเข้าไปในดงไผ่แล้วเอ้ยแสดงว่ามันกินจริงๆครับใช่ไหมมันกินเบ็ดนะเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ไงอ๋อดูมาไม่มันไปก่อนมันหลุดตัวใหญ่นี่น่าจะตัวใหญ่ที่ฮุบหลุดนะครับท่านผู้ชมคือเราเอาปลาดุกมาใส่ปลาเคาะปลาเคาะก็หลุดไปนะครับใช่ไหมไม่ใช่ชะโดยักษ์นะครับเราแอบเสื่องมองผู้บ่าวไทยบ้านริมแม่น้ำมูลนี่นะครับนี่ครับหำอ้นต้นเลยครับแต่ละคนดูครับอุ้ยไอ้โคกไปท่านผู้ชมครับลาไปก่อนไปดูนั่นนู้นครับเดี๋ยวติดตามใน YouTube นะครับใช้ชื่อว่าอะไรดีครับตัวนี้